ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเกษตร 4.0 นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่บ้านบัวนะครับตำบลบ้านตุนนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเพื่อที่จะมาอุจากกับเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสนะครับหรือแฮมจื้อเนื่องบนห้องว่ากระทกลกนะครับคุณปีชาใจบานนะครับคุณปีชาอยู่บ้านเลขที่ผมอยู่บ้านเลขที่106หมู่4ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับอยู่บ้านนี้นะครับเป็นคนที่เกิดที่นี่ใหญ่นี่นะครับที่ผ่านมาข่าวทำมันองุ่นครับเรียบร้อยไปแล้วองุ่นนี่ก็มันทำได้อยู่2ฤดูนะครับครับผมการดูแลเนี่ยมันจะละเอียดกว่าผมพยายามจะหลีกเลี่ยงเคมีก็เลยตัดองุ่นออกไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าคือถ้าองุ่นนี่มันจะหลีกเลี่ยงสารเคมีไปได้เลยมันจะต้องใช้ใช่เนาะวันนั้นเฮาเป็นหมู่บ้านอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนาะก็เลยตัดไปเลยนะครับก็เลยมาปะพืชตัวใหม่พืชตัวนี้นะครับก็คือสวรสหรือว่ากระทกลกเนี่ยเนาะอันที่คุณปีชาปลูกนี่พันเป็นพันธุ์ของสายพันธุ์ของไต้หวันครับนี่เป็นเกษตรอันดับหนึ่งของไต้หวันชื่อว่าไทนุงครับไทนุงซึ่งพันธุ์นี้ก็มีอย่างโครงการหลวงเพื่อนก็ใช้พันธุ์ไทนุงที่มาปลูกอ่ะเนาะครับพันธุ์ไทนุงนี่มันดีกว่าพันธุ์อื่นจะได้ความจริงนี่เรื่องของรสชาติครับรสชาติมันจะมีเปรี้ยวหวานถ้ายังบางพันธุ์นี่อาจจะหวานเฉยๆแล้วก็กินนี่กินมาได้กินยังมาได้ครับครับเสารสไทยนุ้งนี่จะทั้งหอมทั้งหอมหอมจัดหอมนักมากแล้วก็รสชาติจัดจ้านกว่าครับคือมีหวานอมเปรี้ยวนะครับไม่ใช่ว่าหวานอย่างเดียวนะครับหรือว่าเปรี้ยวอย่างเดียวไม่ผสมหรือเปรี้ยวหวานคือรสนิยมนี่เป็นรสนิยมของคนทางยุโรปเนาะเพราะคนยุโรปนี่เปิ้นจะมาเหมือนคนเอเชียคนเอเชียนี่จะชอบกินหวานเนาะแต่ว่าทางคนยุโรปนี่เปิ้นจะชอบเปรี้ยวตุยนะครับอมหวานอาจจะมีหวานน้อยนึงแต่ว่าถ้ามีเปรี้ยวนำนี่เปิ้นจะชอบเนาะการปลูกเฮาเริ่มปลูกประมาณเดือนไหนความจริงนี่ปลูกฤดูกาลนี่จะปลูกเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาพฤศจิกาธันวานี่ก็ได้ครับแต่ความจริงนี่ก็ประมาณเดือนนี้เนาะช่วงแรกนี่จะดีกว่านะครับช่วงแรกเขาจำกำจัดจำกัดเรื่องน้ำเรื่องหยางพวกนี้ได้นะครับครับมันจะมีปัญหาเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าพอผลผลิตพอเขาปลูกได้ประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยผลผลิตเขาจะเต็มข้างหมดเลยมันจะโตเร็วครับโอ้ได้เวลาแค่ 3-4 เดือนนั่นเอง4เดือนครับผลผลิตคือหน่วยมันนี่จะออกละครับเริ่มออกเราถึง6เดือนป๊อปนี่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเลยหมายถึงว่ามันติดดอกออกผลแถม2เดือนสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วมันก็จะทยอยครับจะออกคือแผนการปลูกของผมนี่ก็จะเอาแบบที่ศึกษามานะครับก็ใช้เวลาอยู่18เดือนนะครับเริ่มปลูกนี่ก็1ถึง6เดือนเนาะครับได้เก็บเกี่ยวผลผลิต6เดือนเริ่ม6เดือนหลังจาก6เดือนไป1ปีนะครับเก็บผลผลิตทุกวันมันจะมีสูตรกันปุ๋ยทางใบเป็นหลักครับครับทางดินก็เนี่ยฮืออยู่แต่ว่าจะควบคุมเรื่องการออกดอกออกผลด้วยคือพัดกันไปครับพอออกดอกปุ๊บติดผลปุ๊บมันก็ยอดมันก็ยุดถ้าจะฮือยอดเดินไปใหม่ก็ต้องลดภาระต้องบางครั้งมันดอกบางครั้งมันหน่วยตัดแตงครับตัดแตงตัดแตงเพราะนั่นน่ะเกือบยอดก็ออกความลูกไม้แฮมเป็นชุดๆของมันแบบนี้ครับครับอ๋ออันนี้เป็นวงชีวิตของเสาวรสหรือว่ากระทกลกเนาะและหันว่าคือเขาส่งขายให้กับทางบริษัทครับอันนี้จะเป็น MOU กับบริษัทนะครับบริษัทซึ่งเพิ่นส่งออกไปอย่างที่ผมว่าเนาะเป็นรสนิยมของทางคนยุโรปทางยุโรปครับเนาะเพราะว่าถ้าไปทางเอเชียคือไปทางจีนนี่มันก็จะชอบไปแหมรูปแบบนึงนะครับรสนิยมมันแตกต่างกันนะครับถ้าเฮาทำนี่ถือว่ายังมาถึงอินทรีย์ซะหน่อยเพราะว่าเปิ้นยังอนุญาตให้ใช้ปุ๋ยเคมีได้อยู่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการปลูกพืชแบบปลอดภัยปลอดสารพิษแน่นอนปลอดสารพิษคือสารเคมีอย่างอื่นนี่เฮาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงมะเร็งยาคุมยาฆ่ายานี้บ่มีเข้ามาถ้ามีฝรั่งเอาไปตรวจน่ะเจอเลยครับ
อ๋อถ้าขอละเอียดมากอ๋อบริษัทนอกจากว่าเพิ่นจะมาดูพื้นที่นะครับทหารคนดังแวดข้างเพิ่นพ่นยาฆ่าหญ้านี่บ่ได้ครับโนโนโดนแบนหมดครับบายๆเลยนะครับเมาเลยเพราะนั้นคือพอนอกจากนั้นเวลาที่ผลผลิตที่จะออกที่จะขายให้เพิ่นเนี่ยเพิ่นก็จะเอาไปตรวจสอบทำกรรมว่ามันมีสารพิษอย่างตัวค้างก่อครับถ้ามีเพิ่นก็มาซื้อนะแต่ว่าตอนนี้เฮาผ่านผลผลิตปีดูการที่ผ่านมาผลผลิตของสมาชิกแต่ละคนนะครับผมเป็นตั้งแฟนผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนนะครับก็มีผลผลิตของสมาชิกของใครของมันนะครับก็จะมีรหัสของใครของมันส่งไปถึงบริษัทเลยแล้วกับบริษัทคุณก็จะซูมตรวจเรื่องของใครของมันถ้ามีของใครติดโดนมีสารเคมีอย่างเจอปนป๊อปเนี่ยมันจะเด้งมาหมดเด้งมายกเลิกทั้งรอดเลยเจ้านั่นเราคนเดียวเลยเจ้านั้นครับรับผิดชอบของภัยของมันเลยครับแต่ว่าทํางานเป็นกลุ่มส่งเป็นกลุ่มด้วยกันแต่ว่าคือมีบาร์โค้ดมีของผลผลิตของแต่ละคนถ้าบาร์โค้ดตัวไหนมีปัญหาก็สืบมาหาเจ้าของได้ว่าของคนนี้วันนั้นก็จะต้องโดนคือรอดนั้นก็ขายไม่ได้ละแล้วก็ต่อไปก็เบื้องกับบ้าซื้อของเจ้าของคนนี้อันนี้ถือว่าเป็นการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งก็จะเป็นการประกันเนาะว่าไอคุณภาพของผลผลิตเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี่จะทำเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับฮึมันได้คือถึงแม้ว่าเขาจะมาฉีดเพื่อเปิ้ลหันต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าเขาไปลักฉีดเนี่ยนะครับเวลาผลผลิตออกมาเนี่ยมันยังมีสารพิษตัวค้างอยู่เพิ่นไปตรวจมันปะอยู่แล้วเนาะเพราะว่าของฝรั่งนี่เข้มข้นแน่นอนขนาดดินอย่างเขาเนี่ยดินน้ำนะครับดินน้ำแล้วก็ผลผลิตตรวจหมดส่งไปตรวจหมดเลยมีมาตรฐานรับรองที่ขอล่าสุดก็คือเป็นโกลบอลแกปโกลบอลแกปนี่จะขายได้ทั่วโลกเลยฝรั่งบอกว่าถ้าผ่านมาตรฐานนี่ตรงนี้จะขายได้ทั่วเลยทั่วโลกเลยครับคุณจะไปขายที่ไหนก็ได้ถ้าคุณได้รับรองมาตรฐานตัวนี้ครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขอหรือว่าได้รับกำลังขอครับกำลังขอเนาะครับแต่น่าจะมันมีปัญหาของ GAP อย่างพวกนั้นเนี่ยทั่วไปนี่ใบมันผ่านหมดแล้วครับครับอันนี้คือระดับเหมือนอู้ไปกับเหมือนพื้นแต่ของ Global Gap นี่ถึงรับสูงสุดละนะครับคือทั่วโลกเปิ้นยอมรับในมาตรฐานตัวนี้ยังติดเรื่องของเอกสารแต่พื้นที่แปลงผมมันผ่านอยู่แล้วกับการตรวจผลผลิตอย่างนี้มันผ่านอยู่แล้วครับครับผมเพราะเอกสารนี่ต้องเป็นภาษาอังกฤษกันเนาะเพราะหนาวหนาวพอสมควรครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งของเกษตรกรไทยเฮาเนาะคือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทางราชการบางหน่วยงานอย่างผมเองเนี่ยผมก็ประสานทัดนะภาษาอังกฤษนี่นะพอที่ลบไปเฮียนเกษตรก็นึกว่าจะลบนั้นภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์เนี่ยแต่ก็ยังไปเจออยู่นะครับมันก็ยังมีเทคนิคก้อนเทอมอย่างเงี้ยเนาะซับไอ้เทคนิคของทางด้านการเกษตรมันก็ต้องหนีบ่พ้นเพราะนั้นเดี๋ยวลูกหลานไผนะถ้าเฮียนนะครับก็เอาใจใส่หน่อยสักเป็นภาษาที่2ที่3ก็น่าจะดีนะครับถ้าบ่ถึงกับตั้งยุโรปเนี่ยตั้งเอเชียเฮาเนี่ยอย่างจีนกาเนาะจีนมันพลเมืองเปิ้นถึงปานกว่าเนาะถ้าเปิ้นมาแอลถ้าเขาเป็นล่ามเป็นยังก็หรือว่าเป็นคนที่สื่อสารถ้าเปิ้นมาทำธุรกิจกับเฮาอย่างนี้นะมันก็สามารถที่จะอู้กันได้มันสบายอยู่นะครับผลผลิตต่อไร่นี่อยู่สิที่ผ่านนั้นนี่สักเท่าไหร่ตอนนี้ผมทำอยู่นี่ตั้งแต่มันจะตกอยู่กี่เดือนนี่มกราคมนะครับกับ8เดือนเนาะ8เดือน9เดือนเฮาเนี่ยเต็มก็ได้เดือนนึงประมาณตันครับเดือนละ1ตันครับทั้งหมดนี่รวมๆแล้วประมาณ9ตัน3ไร่3ไร่ประมาณ9ตันครับที่ส่งเข้าบริษัททั้งหมดหรือว่ามันจะมีบางส่วนมันเพราะว่าปุ้ยก็ต้องมีมาตรฐานในเรื่องของขนาดแหมกรรมเนาะนอกจากเรื่องของคุณภาพเรื่องของภายในที่ว่าบ่ามีสารพิษตัวค้างก็จะต้องมีเกรดครับฮะมีเกรด8เซนมี6เซน6เซนขึ้นครับ6เซนขึ้น6เซนนี่จะอยู่ที่กิโลละ60 60 8เซนนี่เป็น80เป็นไซส์แชมโบนะครับใหญ่สุดละก็ถ้าว่าไปโดยเฉลี่ยอู้ง่ายๆก็คือเซนละ10บาทเนาะ6เซนนี่60 8เซนนี่80นั่นก็จะตกราวๆประมาณเซนละ10บาทนะครับประมาณ9ตันผลผลิต3ไร่9ตันคูณออกมาแล้วเป็นตัวเลขตัวเงินสักเท่าไหร่มันตีขายของบริษัทนี่มันจะได้น้อยกว่านะครับครับเพราะว่าปริมาณน้อยกว่า CPO ตอนที่ผมทำอยู่เนี่ย
มันจะมีปัญหาเรื่องแมงวันทองมาเจาะแต่ทำลายผิวมาได้ครับมันไม่ได้มาสามารถจะกินได้นะครับแมงวันทองครับครับจะใจได้มดที่นี่ผิวเสียนี่จะเยอะกว่าที่ส่งออกที่ส่งออกเดี๋ยวนี้ฝรั่งบอกว่าอาทิตย์แมงวันทองเจาะก็อย่าเอาเอาแต่ว่ามีสักจุดหนึ่งก็ยอมรับเข้าไปได้ผ่านพอได้อยู่เพราะว่าผลผลิตมันส่งไปมาได้ตาม MOU ที่สัญญาที่ย่าไว้นั่นก็คือเปิ้นจะตามใจเขาว่ามีตัวใดก็เอาตัวอันจะมามีการมาเข้าว่าคุณต้องส่งแต่อีตันแต่อีตันไปตลอดมาได้เหมาผมมาฮับตันนั่นครับก็อันสัญญาในละเอียดพอสมควรเฮาจะทำเท่าที่ความสามารถเฮาจะทำได้แม่นครับเพราะว่าคือถ้าจะฮื้อตั้งอันที่อีนี่มันอาจจะเป็นเรื่องของความลำบากเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีเรื่องของความปลอดภัยความอย่างเนี้ยนะเฮาจะต้องดูแลมันหลายเรื่องอยู่เนาะอีกอย่างเฮาบ่ได้มันเป็นเกือบมันจะเป็นอีซีอยู่แล้วนะครับครับเนาะมันก็เลยยากยากขนาดนั้นนะครับครับครับเพราะว่าพอหลายคนหลายบางคนบางที่บางเรื่องนะครับอย่างเข้าเนี่ยนะเปิ้นก็ว่ามันกับบ่ใจถึงกับอินทรีย์จ๋าไอ้เนาะก็ประมาณว่าอันเนี้ยพออย่างถ้าปุ๋ยเนาะครับปุ๋ยถ้าใจปุ๋ยมักปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยนี่อย่างตะกี้อู้กับคุณพ่อของคุณปีชาก็บอกว่าถ้าแปลงไหนอยู่ใกล้กันของงัวเปิ้นก็เมาหัวเชื้ออีบูลา หรือว่าขี้งัวอย่างที่โซนี่เอามาใส่ก็ได้นะจะต้องผ่านการมักบ่มเพื่อมันเป็นปุ๋ยที่อัดเม็ดเรียบร้อยแล้วก่อนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วคือผ่านการฆ่าเชื้อแบคทีเรียคือมักคือมันเปิ้นห้องว่าเฟอร์เมนต์คือมันเรียบร้อยแล้วถึงจะเอามาใช้ได้แต่อย่ามาโซนั้นเปิ้นบ่ยอมรับเนาะอันนี้ก็หลายเรื่องอยู่นะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าอินซีกับปัจจัยทำยากแต่หลายคนบอกว่าพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่ามันมีข้อรายละเอียดปีกย่อยนะครับที่เขาจะต้องเนี่ยจะต้องทำอยู่นะครับเก้าตันนี่อัตติเป็นตัวเงินมาสักเท่าไหร่คือทั้งส่งให้บริษัทกับขายทั้งนอกมันจะมีเกรดที่เกรดของบริษัทนะครับครับบริษัทนี่ประมาณ2ตัน2ตันครับนอกนั้นก็จะเป็นเกรดที่เกตร้องลงมานะครับที่ขายอยู่50บาทขาย50บาท50บาทถึงส่งถึงเน็ตถึงเจ้าบ้านถึงหน้าสวนอย่างหมดครับก็ประมาณอยู่ประมาณ4ตันตรงนั้นจะเป็นผลเล็กหรือของเสียครับครับใช่ที่จริงๆก็ประมาณได้ประมาณ5ตันครับ5ตันครับถ้าเป็นตัวเงินก็เอาตีเป็น6บาทประมาณ 300,000 นะครับ 300,000 บาทครับ3ไร่นี่นะครับ300,000บาทครับจะตกประมาณไร่ละ 100,000 ใช้เวลาใช้เวลาประมาณ9เดือนครับ9เดือนที่ผ่านมาอันนี้มันเสียหายเยอะนะครับถ้าได้เต็มๆเนี่ยผมว่าได้เยอะกว่านั้นครับเนื่องจากว่าเฮาเป็นมือใหม่ฮะครับครับเนาะก็คงจะต้องกําลังฮู้วันฮู้แจ็คเสารถได้9เดือนนี่ฮะนะครับก็คือบางเรื่องเดี๋ยวเฮาจะต้องปรับอยู่นะครับเพราะในเรื่องของการเตรียมพื้นที่การหลุมที่จะปลูกจะต้องไม่ใช่เป็นหลุมปลูกจะต้องเป็นพูนขึ้นมานะเพราะถ้าเป็นหลุมเนี่ยน้ำมันจะไปขัง คือเสาวรสเพื่อนต้องการน้ำแต่ว่าเพื่อนบ่ชอบน้ำขังใช่ครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เขาจะต้องศึกษาต่อไปคือพืชแต่ละพืชเนี่ยมันก็ถึงจะต้องมีการศึกษากันต่อไปคือถ้าเป็นหนังหรือว่าเป็นหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยาวไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นที่ศึกษาแค่บักกี้วันละจบอย่างนี้นะแต่มันจะมีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะต้องศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่นะครับถ้าดูในเรื่องของผลตอบแทนเนาะก็น่าจะโอเคอยู่นะในโอเคอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะบักคำนึงถึงเรื่องของตัวเงินนะคือคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับคือยาสารเคมีที่เป็นสารพิษสารฆ่าแมลงอย่างนี้ที่เราไม่ได้ใช้นะครับแน่นอนว่าคือคนที่จะได้รับผลคนแรกก็คือคนฉีดคนเจ้าสวนนั้นเนี่ยนะครับผู้บริโภคยังเป็นมือสองนะอยู่กับมันถึงวันนะเพราะนั้นนะถ้าเฮาตัดตัวนี้ลงไปนะอายุเฮาจะยืนยาวนะผมหันในไลน์บางคนเพิ่นก็ส่งมาว่าอันเสาะหาเงินถึงวันนี้จะไปใช้ในห้อง ICU กันเพราะนั้นเฮาเสาะไปกินไปดีกว่านะบ่ต้องไปรอไปใช้ในห้อง ICU นะครับเพราะว่าถ้าไปนอนในห้อง ICU แล้ว
มันก็แปลงพอสมควรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะบ้านบัวเขาเนี่ยเนาะมันมีก็เปลี่ยนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลมานะครับแล้วก็มีหลายโครงการที่เข้ามาในเรื่องของเข้าในเรื่องของอย่างที่เขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนเข้าไปในเรื่องของอินทรีย์แล้วก็คุณปีชาเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้นะครับเพราะว่าอู่ตะกี้ก็คือลองเรื่องของไอ้องุ่นองุ่นไปมาลองมาปี2ปีก็ทักบ่ไหวแล้วเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เลยอ่ะเสาะหาตัวใหม่เอามาปะตัวนี้น่าจะไปได้ดีก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างจะมากเลยครับคือยังไม่ผลยังชนิดอื่นเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นฤดูของมันกําเดียวกับมดครับแต่นี่มันยาวครับมันยาวเกือบทั้งปีอาจจะเว้นระยะสักประมาณครึ่งเดือนอย่างนี้มันไก่ซุกมันมีเรื่อยๆเหมาะกับสำหรับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างนี้เข้ามาก็ได้กินมาเจอเข้ามาแล้วโอ้ยังมาออกเตี้ยแหม2เดือน3เดือนมันก็มาได้สักกินสักเตี้ยครับเนาะเสียโอกาสทําหมู่บ้านเฮาถือว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าคณะดูงานแต่ละปีนี่โอ้เข้ามากันอลัวดูนะครับน่าจะหลายพันกลุ่มเนาะที่เข้ามาถ้าเป็นตัวคนนี่อันจะอู้เป็นลักแสนขึ้นไปละนะครับตั้งแต่เขาได้รับรางวัลมาแล้วก็เปิดหมู่บ้านฮือเปิ้นได้เข้ามาท่องเที่ยวตัวเนี้ยนะจะตอบโจทย์ฮือกับนักท่องเที่ยวนะคือเปิ้นก็อยากจะมีอะไรอย่างได้ชิมได้นี่มันเป็นผลผลิตเป็นวิถีพันธุ์ของหมู่บ้านเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าคุณวิชามาถูกทางแล้วสมาชิกในกลุ่มเฮานี่มีกี่คนครับที่ปลูกตอนนี้มีอยู่9 รายแล้วก็มีที่ปลูกไปแล้วนี่6 รายคนหนึ่งอยู่ประมาณ2ไร่ครับเฉลี่ย2ไร่อ๋อประมาณ12 ไร่เนาะก็มีผลผลิตแบบนี้นะครับเรื่อยๆมาครับตึ้งเจ็บพอครับเพราะว่าเฮานี่ทำแบบปลอดสาร 100% อย่างเงี้ยจะเนี่ยครับจะมีแค่เรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยเคมีนี่ต้องใช้เพราะว่าผลผลิตเฮาต้องเพิ่มผลผลิตได้คุณภาพครับหน่วยไหนมาเจอว่าแกนใหญ่บ่ได้หน่วยใหญ่บ่ได้นะครับต้องเต็มแฟตฝรั่งถึงจะยอมครับทําอันฝรั่งบ่ว่าข้างในมันบ่มีนักนี่โนเลยเหมาเบาตรงโยงนะครับฝรั่งมาจิ้มกับสวนผมนะครับมาทําเซ็นสัญญาที่บ้านผมนะครับกับกลุ่มนะครับนั่นแต่คือตอนนี้นี่ถือว่าคือรักประกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แหมนโยบายหนึ่งของรัฐบาลนะครับเพิ่นก็คือในเรื่องของตลาดน้ำการผลิตครับเพราะนั้นคือเฮาฮู้ละนะครับว่าเฮาจะขายได้เท่าใดนะครับเฮาถึงจะทำการผลิตนะฮะนี่ถือว่าเป็นถูกต้องนะครับตามกลไกของตลาดเลยนะครับคือไม่ใช่ว่าผลิตไปก่อนแล้วก็ไปต่ายเอาดำแน่เอาตลาดเอาตลาดมาก่อนต้องเอาตลาดมาก่อนเฮาฮู้ละว่าเฮาจะขายเท่าใดเพราะนั้นเฮาก็จะพยายามเอาไปสู่เป้าตรงนั้นว่าเฮาจะพยายามทำผลผลิตของเฮาให้ได้คุณภาพได้ปริมาณตามที่ผู้ใหญ่ต้องการซึ่งมันก็ตัวเงินนะครับที่มันจะเข้ามามันก็จะเป็นผลต่อเนื่องมาตัวเนาะสะสมอันประสบการณ์ยังไปเรื่อยๆอย่างอู้ตะกี้ในเรื่องของการขายเนาะเพราะว่ามันก็จะมี2ส่วนอยู่นะครับคือส่วนที่ได้มาตรฐานนะครับที่ตรงตามสเปคของทางบริษัทเพื่อนและมันก็จะมีถือว่าตกเกรดอย่างคุณปีชาว่าตะกี้นะแค่ไอ้แมงวันเจาะผิวมันบางน้ําแต่ว่าคุณภาพอันอย่างนั้นเหมือนกันได้รสชาติได้อย่างเดียวกันหมดเลยครับครับผมตั้งแต่ลูกเล็กๆถึงลูกใหญ่ๆในกวงในเต็มรสชาติเหมือนเดียวกันครับผมเป๊ะก็ร้านส่วนหนึ่งก็จะขายหน้าสวนขายให้นักท่องเที่ยวแล้วก็มีขายทางออนไลน์ครับออนไลน์เป็นสวนปีชาพะเยาครับเป็นFacebook หรือว่าเป็น LINE เป็นตอนนี้เป็น LINE เป็น LINE อยู่เพจกำลังจะทำกำลังทำเนาะแต่ว่าถ้าเป็น LINE ปีชาพะเยาครับปีชาพะเยาครับนะสั่งซื้อกันได้ตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้หันว่ายังติดค้างลูกค้าอยู่เนื่องจากว่าหลายช่องครับลูกค้าช่องสปาสเปซเนื่องจากว่าผมผลิตคืออย่างที่ผ่านมาปีนี้อาจจะเป็นปีพิเศษหน่อยก็จะได้มูเนาะน้ำฝนมันหนักมันส่งเนาะฝนหนักต่อเนื่องแดดน้อยครับถ้ามันได้แดดน้อยตกหลายวันติดต่อกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องลากินใบคือตอนก่อนที่จะปลูกคุณพิชาก็ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยนะจัดแห้งมันจัดแห้งคือฝนตกมามันก็แห้งเวอร์อยู่นะครับ
แต่เฮาบ่ได้นึกถึงว่าคือพอปลูกแล้วมันมูใบมันใบมันหนักนะครับแดดส่องบ่ถึงปื้นมันก็ยะฮือมันแห้งจ้าครับมันก็ยะฮือไอ้หากมันเน่าไปแล้วก็มีปัญหาเนาะเฮาก็คงจะต้องหาวิธีแก้ไขอาจจะมีเรื่องของร่องต้องน้ำที่อย่ารอบเพื่อที่จะฮือน้ำมันซึมออกไปนะครับเพื่อมันท่วมขังอยู่นี้นี่ก็คงจะได้แก้ปัญหากันต่อไปซึ่งเป็นปัญหาแก้ได้เนาะยังแป้งใหม่เนี่ยผมก็วางแผนไว้แล้วปลูกแค่บักกี้ต้นครับไม่ต้องปลูกนักละอันนี้ปลูกหลายต้นเปลืองสะปะเรื่องน้ำเรื่องการจัดการเนี่ยจะเยอะยุ่งกว่านะครับแต่ที่เป็นระบบใหม่นั่นจะเป็นต้นน้อยแต่ว่าจะฮือเครือฮืออย่างฮือหน่วยมันนักอย่างฮือผลผลิตนักกว่านี่ครับอันนี้ใบนักอันนี้เป็นใบนักไทยนงมาจากดูไบนะครับซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าคืออย่างผมว่าเนาะเรื่องของแต่ละพืชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหมายใจว่ามันจะจบจัดนี่อย่างเดียวนะครับมันจะต้องไปต่อมันจะต้องมีปัญหาอย่างที่เราเข้ามาแก้ไขและปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่มันดีขึ้นนะครับทั้งคุณภาพทั้งปริมาณเนาะตะกี้ตั้งลายก็คือปีชาครับปีชาพะเยาเองเนาะนะถ้าตอนนั้นคือสนใจลองเข้ามาทักกันก่อนเนาะเพจก็มีอยู่ครับเพจกระแจ้เบอร์นี่แหละครับเพจกระแจ้กระสวนปีชาพะเยาครับครับผมเบอร์โทรศัพท์อ๋อเบอร์ได้ก่อนติดต่อนะครับ0857201658ครับครับผมกระเดจะขึ้นตั้งหน้าจอเพื่อท่านผู้ชมได้พอด้วยรายการเกษตร40เนี่ยออกตั้งFacebook นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงปลายๆเนี่ยนะครับหรือว่าเที่ยงปลายๆช่วงเวลาเนี้ยนะครับถ้าใครจะพอตัวต้องดูการไลฟ์สดของตั้งครับ Facebook นะรายการพะเยาเป็นทีวีชุมชนทีวีของบ้านเฮาเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าคือรายการนี้จะอู้เมืองนะครับก็คือเฮาบ่ใช่ว่าจะต้องไปการไปทั่วโลกเลยนะเฮาเอาคนเมืองเฮาอู้กันพอกันก่อนนะครับแล้วก็จะได้ก็ถ้าเพื่อนสนใจก็มีคนสนใจมีหลายที่หลายตาเหมือนกันเนาะที่สนใจแล้วก็มีแฟนที่เข้ามาชมรายการกันอยู่นะครับน้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปีชานะครับที่ให้โอกาสกับรายการเกษตร 4.0 นะครับทางพะเยาทีวีได้เข้ามาอุปมาจานะครับกระเดี๋ยวเฮาจะออกอากาศนะครับจะได้กระเดี๋ยวก็จะส่งให้คุณปีชาดูนะครับว่าที่อู้ไปเนี่ยมันถูกมันต้องแต่ออกอากาศไปแล้วมันแก้ไขมันได้นะครับนั่นก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยววันหน้าวันจ๋าเดี๋ยวหันว่ามีพืชอื่นตัวนะผมแอบพอในเฟซบุ๊กนะมีอะไรอย่างก็ไอ้แก่นทานตะวันแก่นตะวันแล้วก็พักแล้วก็อย่างมีไข่อยู่ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็พ่อสาวแก้วนะครับปอของคุณปีชาเนี่ยเพิ่งกระทำเต๋าประหลัดประหยัดพลังงานอยู่นะครับนั่นสนใจถ้าเข้ามาตรงนี้ได้หลายเรื่องแน่นอนได้หลายเรื่องได้เรื่องแน่นอนถ้าท่านมาได้หลายเรื่องเลยครับครับผมเนาะเอาวันนี้จากลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ